สวัสดีวัยรุ่นมาแล้วของดีที่เด็ดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตรงรุ่นฮาร์เลย์ตรงรุ่นฮาร์เลย์เลยมาเดี๋ยวจะมาให้ดูเดี๋ยวเทสให้ดูว่าใช้งานยังไงมาปัดรอบนี้สั่งไป10ตัวแต่พวกกันบอกของไม่พอให้มา6ตัวสั่งพวกกันฝากพวกกันสั่งฝากพวกกันให้นั่นให้พวกกันก็ไม่พอขายเลยให้แบ่งให้มา6ตัวของใครบ้างรอเลยอ่ะคราวนี้มาดูกล่องมันก็จะมาอย่างเงี้ยนี่กล่องมันเครื่องชาร์จฮาร์เลย์ตรงรุ่นฮาร์เลย์เลยมันก็จะมีไอ้กล่องมันจะใส่เข้ามามันจะมีอันนี้ตัวชาร์จ5แอมป์ความแรง5แอมป์5แอมป์ซึ่งถ้าเทียบเป็นมิลลิแอมป์ก็กับ5,000มิลลิแอมป์ซึ่งของเดิมฮาร์เลย์ที่แถมมาให้แค่800มิลลิแอมป์800มิลลิแอมป์ก็จะเท่ากับ 0.8 แอมป์1,000มิลลิแอมป์เท่ากับ1แอมป์อันนี้5แอมป์5แอมป์ความแรงดันไปมันก็จะได้แบตรถยนต์ได้สบายๆชาร์จเร็วอันนี้ก็คือถ้าชาร์จมอไซค์เนี่ยมันจะเต็มอยู่ประมาณ3ชั่วโมงจากแบตหมดเกลี้ยงเลยนะชาร์จ3ชั่วโมงเต็มแต่ถ้าแบตออนเช้ามาอุตตะไม่ติดมันมีโหมดชาร์จเร็วสำหรับจะออกข้างนอกก็คือสักประมาณ15นาที20นาทีสตาร์ทได้เลยมันมีโหมดอยู่ในชุดมันก็จะมีตัวชาร์จแบตมาตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นงาน Made in China ก็จริงแต่ตัวเนี้ยมันเป็นงานส่งขายยุโรปเพราะว่ามันเป็นปลั๊กของยุโรปตัวนี้มันเป็นส่งขายยุโรปสำหรับชาร์จรถยุโรปตัวนี้มันจะมีมาตรฐานมันจะได้มาตรฐานแท้นะสแกนดูได้มาตรฐาน CE เนี่ย CE นี่มันไม่ได้ชนะแต่มันได้มาตรฐานยุโรปก็คือ CE ก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมของอเมริกาหรือโซนยุโรปก็คือของทุกชิ้นเนี่ยต้องผ่านตัวนี้ว่าของพูดง่ายคือถ้าของไม่ดีมันไม่ผ่านมาตรฐานอเมริกามาตรฐานยุโรปตัวนี้แล้วก็ FTC นี่คือมาตรฐานเขาเรียกว่ามาตรฐานคลื่นวิทยุสื่อสารของทุกอย่างที่ใช้คลื่นสื่อสารจะต้องผ่านตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันใช้คลื่นสื่อสารเนี่ยอยู่50 เฮิรตซ์เนี่ยมันก็เลยต้องผ่านตัวนี้ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่มันใช้คลื่นสัญญาณเนี่ยแล้วตัวนี้ก็จะมีเนี่ยมาตรฐาน ROSS เนี่ยก็คือมาตรฐานเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมคืออะไรก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถก่อให้เกิดมลพิษได้อย่างเช่นแบตเตอรี่พวกรถยนต์อะไรพวกนี้มันก็ต้องผ่านตัวนี้ ROSS เนี่ยต้องผ่านเนี่ยผ่าน3ตัวเลยมาตรฐานแท้นะไม่ใช่กินข้างกล่องเฉยไปสแกนดูได้บอกเลยเคยใช้แล้วใช้ดีด้วยคราวนี้ในกล่องก็จะมีเครื่องชาร์จ1ตัวซึ่งเป็นสายปลั๊กตรงรุ่นฮาร์เลย์มาเลยแล้วก็จะมีตัวหนีบที่เป็นปลั๊กต่อตรงรุ่นฮาร์เลย์ปลั๊กตัวหนีบนี้ไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับชาร์จแบตรถยนต์ก็คือถ้าอยากจะเอาไปชาร์จรถยนต์เราก็เสียบแบบนี้แล้วก็เอาเนี้ยไปหนีบรถยนต์หนีบแบตรถยนต์ได้แล้วก็จะมีตัวนี้ซึ่งเป็นปลั๊กตรงรุ่นฮาร์เลย์เลยสำหรับรถฮาร์เลย์สำหรับรถฮาร์เลย์ที่ไม่มีสายตัวนี้มาให้แต่ถ้ารถปีใหม่โรงงานเนี่ยก็คือตัวนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันมีมาให้อยู่แล้วเราก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปเลยเอาตัวนี้เสียบเข้าไปได้เลยมาเนี่ยเดี๋ยวมาเทสให้ดูพอเราเสียบชาร์จแบตปุ๊บมันจะขึ้นรูปนี้มาถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์6 โวลต์เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์6 โวลต์แล้วลูกหิมะเนี่ยมันสำหรับรถเมืองหนาวมันก็จะชาร์จเร็วแต่ถ้า12 โวลต์รถยนต์แล้วเป็นลูกหิมะมันสำหรับชาร์จแบตรถยนต์12 โวลต์ในรถเมืองหนาวมันก็จะเป็นโหมดชาร์จเร็วกว่าเดิมแต่ถ้าเป็น6 โวลต์ปกติรถเมืองร้อนก็จะใช้แค่6 โวลต์ปกติไม่มีลูกหิมะแล้วก็มอเตอร์ไซค์รถยนต์12โวลต์โหมดปกติมันก็จะชาร์จปกติในความดันแรงดันไอ้ความแรงไฟ5แอมป์ตอนนี้แบตรถยนต์เราก็จะใช้12โวลต์ปกติปั๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ปั๊บแต่ถ้าแบตมันไม่มีพัดลมมันจะทำงานแต่ตัวเนี้ยแบตมันเต็มอยู่เพราะผมชาร์จไปแล้วลองชาร์จแล้วแบตมันเต็มพัดลมมันก็จะไม่ทำงานเพราะมันก็จะตัดไฟอัตโนมัติคราวนี้เราจะมาทำการชาร์จถ้าเป็นฮาร์เลย์มันก็จะมีสายตัวเนี้ยให้สำหรับรถที่ไม่มีก็เอาสายชุดนี้ไปไขขั้วไขใส่กับแบตเลยทิ้งไว้เลยทิ้งไว้กับรถเลยแบบนี้เหมือนของรถปีใหม่เวลาเราชาร์จเราก็เสียบปลั๊กแล้วเราก็เอาแต่อันนี้อะแดปเตอร์มาเสียบได้เลยรถปีใหม่ที่มีไอตัวต่อตัวนี้อยู่แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้เก็บไปเลยก็เอาแต่ใช้แต่ตัวนี้เสียบเข้ารถได้เลยปกติมันก็จะขึ้นมา12โวลต์เราก็จะปล่อยมันกระพริบปั๊บเนี่ยจะได้ยินเสียงพัดลมอันนี้มันเต็มมันก็เลยตัดแต่ถ้าเราชาร์จแบตเก่าดูแล้วตัวนี้เราจะใช้ที่หนีบเอาชาร์จแบตเก่าลูกนี้แบตเก่าเสื่อมค่าทีเทไม่พอแต่มันยังชาร์จเข้าแล้วก็บวกหนีบบวกแดงหนีบบวกดำหนีบลบครับแล้วก็ปล่อยรอมันเราเลือกที่เนี่ยในเวลานั้นเราก็เลือกมอเตอร์ไซค์ชาร์จเร็วรถยนต์ชาร์จเร็วมอเตอร์ไซค์ปกติรถยนต์ปกตินะเราเลือกรถยนต์ปกติรอจนกว่ามันจะหายก็พิบปุ๊บพัดลมก็จะทำงานถ้ามันชาร์จเข้าแล้วจะได้ยินที่พัดลมทำงานดูในคลิ
คือถ้าพัดลมทำงานเนี่ยมันจะชาร์จอยู่มันก็ทำการชาร์จของมันปกติเนี่ยพัดลมทำงานอยู่ไม่รู้ได้ยินเสียงกันไหมมันก็จะชาร์จไปเนี่ยโวลต์มันก็จะขึ้นไปเรื่อยเนี่ยตอนนั้นพัดลมทำงานแต่ลูกเนี้ยชาร์จเต็มแล้วมันก็ไม่พอใช้แล้วเพราะค่า CTA มันเสื่อมไปแล้วเนี่ยพัดลมทำงานอยู่คราวนี้พอเราถอดออกปึ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราไม่ได้เสียบเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีบางทีมันจะตัดไปของมันเองเลยแต่ถ้าเราร้องไม่ไหวเราก็ถอดปลั๊กมันก็จะตัดเสร็จเราก็มาลูกนี้เกาเสียแล้วก็ชาร์จไม่เข้ามาดูชาร์จไม่เข้าเป็นไงพอเปิดมาเราก็จะเลือกโหมดชาร์จเร็วเลย12โวลต์ชาร์จเร็วชาร์จเร็วตัวนี้สำหรับรถแบตออนที่เช้ามาสตาร์ทไม่ติดเนี่ยกดใช้ตัวนี้ใช้โหมดนี้ประมาณสัก20นาทีสตาร์ทได้เลยถ้ามันชัดถ้าแบตที่มันเสียแล้วมันชาร์จไม่เข้าหน้าจอมันก็จะขึ้นโหลดไปเรื่อยเนี่ยชาร์จไปเรื่อยแต่พัดลมไม่ทำงานพัดลมไม่ทำงานก็คือมันชาร์จไม่เข้าเครื่องมันก็จะตัดไม่ทำงานแต่ถ้าอันนี้เก่าเสียขั้วไหนขาดคือไม่ได้เลยพอเราหนีไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราไม่ได้เสียบแบตอันนี้คือเราก็จะรู้ได้ว่าลูกนี้เสียแล้วแน่นอนเสียแน่นอนแต่ถ้าลูกที่เสียบได้ขึ้นแต่ชาร์จไม่เข้าพัดลมก็จะไม่ทำงานพัดลมไม่ทำงานก็จะรู้ว่าลูกนี้มันเสียแล้วเพราะมันชาร์จไม่เข้าแต่ถ้าชาร์จเข้าปกติแต่แบตมันเสื่อมไปแล้วมันก็จะชาร์จได้ปกติไม่มีจนเต็มของมันรอหายกระพริบปุ๊บมันก็พัดลมจะทำงานปุ๊บเนี่ยพัดลมมันก็จะทำงานทันทีแต่ได้ยินไหมพัดลมแต่ถ้าแบตดีๆปกติอันนี้แบตใหม่เลยเสียบเข้าไปมันก็จะชาร์จได้ปกติเลยแต่ถ้าเรียกเสียบชาร์จได้เลยปั๊บเวลาเต็มมันก็จะตัดถ้าเกิดเต็มแล้วมันตัดเนี่ยคือพัดลมมันจะไม่ทำงานถ้าพัดลมทำงานอยู่คือมันกำลังชาร์จอยู่แต่ถ้าเสียบแล้วพัดลมไม่ทำงานคือมันไม่ได้ชาร์จมันชาร์จไม่เข้าคราวนี้เราจะมาดูว่าถ้าเรามันจะมีระบบตัดไฟสมมติเราไม่รู้เราเอาแดงไปหนีบลบเอาดำไปหนีบบวกนี่อันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบอันนี้เราจะแดงหนีบลบดำหนีบบวกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นเออเลอร์สามเออเลอร์โหมดที่สามเนี่ยพัดลมก็จะตัดไปเลยตัดการทำงานเลยมันจะขึ้นเออเลอร์โหมดที่สามแต่ถ้าแบตเสียเลยแบบไม่เข้าเลยตรงนี้ก็ได้อันนี้มันจะไม่เจอมันจะมีลูกหนึ่งที่มันเจอลูกใหม่นี่ปั๊บนี่อันนี้คือแบตเสียแบตเสียของการก็จะขึ้นเออร์เรอร์หนึ่งนี่คือแบตเสียชาร์จไม่เข้าแน่นอนเนี่ยตรงนี้แบตเสียมันจะรู้เบื้องต้นได้ว่านี่คือเฮ้ยแบตเราเสียนะแบตเราเสียวิธีการใช้งานก็มีแค่นี้ไปเทียบกับเครื่องชาร์จฮาร์เลย์กับรถฮาร์เลย์ได้เลยปกติแรงดันไฟ5แอมป์แรงดันไฟ5แอมป์ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเต็มแค่นี้เองเนี่ยมาตรฐาน CE อุตสาหกรรมยุโรปอเมริกามาตรฐานค่าความถี่คลื่นวิทยุตามมาตรฐานอเมริกายุโรปเหมือนกันค่ามาตรฐานผ่านมาตรฐานอะไรเนี่ย ROSS เขาเรียกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะไอ้พวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่เกี่ยวกับอะไรที่มันทำงานจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่มันสร้างมลพิษได้มันก็เลยต้องมีมาตรฐานส่วนอันนี้ลูกไหนติดนี่คือ QC เรียบร้อยแล้วว่าใช้งานได้เพราะเดี๋ยวเทสให้ทุกตัวแล้วถึงจะติดให้ถ้าลูกไหนไม่ได้ติดแสดงว่าลูกนั้นผมไม่ได้เทสก็ไม่รู้แต่ตัวนี้รับประกัน6เดือนถ้ามันเสียชาร์จไม่เข้าถ้าคือชาร์จลูกแบตดีๆนะแล้วชาร์จไม่เข้าทักก็บอกเลยเอาตัวใหม่ไปเลยไม่ใช่ว่าแบตคุณเสียแล้วคุณก็ไปชาร์จก็ไม่เข้าแล้วเขามาบอกว่ามันเสียอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่โอเครู้เรื่องนะไปรุ่นนี้ตอนนี้มี6ตัวรู้สึกจะหมดหรือยังวะน่าจะหมดแล้วแหละเหลือหรือไม่ก็เหลือตัวนึงไปโอเคไปรุ่นใครอยากได้ทักมาเดี๋ยวถามพวกกันให้ถ้ามันมีอีกจะได้ฉกมาให้แจ๋ว